จังหวะหัวใจนายสะอาด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 ถ้าไม่ไหวทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอจังหวะหัวใจนายสะอาดเป็นซีรีส์เป็นละครฟีลกู๊ดโรแมนติกคอมเมดี้ที่นอกจากจะแฝงความสนุกแล้วยังมีแฝงเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักของพี่น้องของแฟนเข้าไปด้วยครับมันมีครบทุกรสชาติเลยครับกองนี้ของกินดีมากเทคแคร์ดีมากแบบเอาจริงในใจไม่อยากให้ปิดกล้องอ่ะรู้สึกว่ากองนี้สบายของกินเยอะกว่าตอนอยู่บ้านอยากมากองผมว่าฮาทุกซีนเลยนะที่แบบว่าเป็นซีนหมู่มวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพี่ๆก็เป็นคนที่แบบคอมเมดี้มากๆจะเล่นมุกทั้งนอกกล้องแล้วก็ในกล้องมาทั้งอินโฟไวส์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์เอาเราเสียงเลยเรื่องเนี้ยมีพระเอก3คนหนูคือหนึ่งในนั้นหนูคือหนึ่งในนั้นตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวสนุกมากๆเวลาถ้าผมเจอใครที่เครียดมาผมจะเล่นไม่ค่อยออกผมจะเกรงไปหมดนะฮะซึ่งกองนี้ไม่เป็นเลยซึ่งนี่แหละมันทำให้บรรยากาศกองของเรามันสนุกสนานเฮฮานี่แหละครับคือความสนุกและความประทับใจของการมากองนี้ก็คือการที่เราอ่ะจะเติมอะไรก็ได้ถ้าผู้กำกับไม่สั่งคัดเขาไม่ใช่เราจะมาเอ้ยหยุดคัดตัวเองเนี้ยไม่ได้เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยศิลาเป็นคนที่รักความสะอาดมากใครที่ทำอะไรแล้วสกปรกอะไรเงี้ยครับเขาถึงขั้นไล่ออกได้แล้วก็ยังเป็นคนที่เกลียดคนที่โกหกมากไม่ชอบคนโกหกเลยแล้วก็บุคลิกส่วนตัวของศิลาก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้กินข้าวคนเดียวได้พูดคนเดียวผมว่าพูดได้เลยอะนะครับเป็นตัวละครที่มีความแบบที่ลึกอยู่พอสมควรกันครับทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์สเปรย์คือทุกอย่างแบบเดินไป 2-3-9 ในห้องคือก็ต้องเจอสิ่งเนี้ยแบบวางเต็มไปหมดอะไรอ่ะเป็นแบบจะรักสะอาดอะไรขนาดนั้นมันพออยู่ด้วยขึ้นเรื่อยๆๆๆจะเห็นความน่ารักของเขาในมุมที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นคุณศิลาดูยากดูเท่ดูนิ่งค่ะก็เลยจะแบบน่าจะตรงใจกับกังหันมากที่สุดค่ะไม่ไหวทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอในความฝันกลางคืนกลางวันทำไมมันยังคิดถึงเธอหยุดไม่ไหวเห็นเฮียแบบรักความสะอาดหน่อยอะไรเงี้ยจะแกล้งทำเป็นสกปรกใส่ด้วยคาแรคเตอร์ของเฮียเฮียลมด้วยจิ้มเจี้ยมแบบเราต้องไปเปิดอกเขาให้ได้จะทำให้เขาแบบเสียคนอะไรเงี้ยเจ้านายเหรอฮะเจ้านายเป็นคนน่ารักนะฮะเจ้านายก็คือคุณศิระคือในหลายๆครั้งคุณศิระก็น่ารักอีกหลายๆมุมคุณศิระก็ต้องบอกตรงๆว่าคุณศิระน่าขีดพอสมควรคือจริงๆแล้วคุณศิระเป็นคนมีเหตุผลนะครับในการที่จะสั่งการอะไรก็แล้วแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยพอคุณศิระเริ่มเจอกับความกดดันนะฮะจากคีติกานะครับตรรกะหลายๆอย่างคุณศิระเนี่ยมันจะเริ่มป่วนฮะผลกระทบมันจะมาถึงเลขาคุณศิระด้วยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ติดกับคุณศิระตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่อะไรจะขนาดนี้เนี่ยคุณศิระนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วคุณศิระถือว่าเป็นเจ้านายที่น่ารักมากครับมาช่วยหน่อยขวาคุณหยุดไล่คนหยุดหยุดกันโอ้คุณจะมาทำอะไรแบบนี้กับเจ้านายผมไม่ได้นะครับเจ้านายผมอ่ะเป็นผู้บริหารห้าง GU Center นะครับแล้วไงคุณศิระเป็นหัวหน้าที่เราเคารพรักนะคะแต่เราก็ต้องหันหลังกลับมาในท้ายดูว่าเป็นอะไร เขาจะมีวิถีชีวิตแปลกๆของเขากลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวแล้วก็ไม่กลัวในเรื่องที่ควรกลัวค่ะเขาไม่ปกติเราต้องช่วยกันประคบประหงมเขาให้เขามีความรักที่ดีให้ได้ค่ะก็อยากบอกคุณศิระว่าอย่างงอนกันมากค่ะก็ขอให้ได้กันเร็วๆค่ะเวลามันสั้นชีวิตมันสั้นนะคะขอให้ได้กับนางเอกกับคุณกิติการเร็วๆค่ะอย่ายื้อยุดฉุดกระชากรอเวลาเยอะเวลามันสั้นจริงชีวิตเราจริงๆศิระเป็นปมเยอะมากค่ะโตมากับการที่มีความฝังใจกับการกินอาหารที่โดนแมงสาบแย่งเลยทำให้เป็นคนที่กลัวความสกปรกมากและที่สำคัญที่เป็นปมใหญ่ของศิระคือเขาเกลียดการโกหกมากในชีวิตนี้ถ้ามีคนโกหกเขาไม่แต่นิดเดียวเนี่ยเขาจะรู้และจับได้ถ้าคุณบอกว่าคุณเพิ่งเปลี่ยนชุดในห้องเก็บสต๊อกสินค้าจริงๆศิระเนื่องจากเป็นเด็กกำพร้าจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าความรักจริงๆอ่ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตมาการที่ทำงานจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขามาเจอผู้หญิงคนนึงที่ถ้าพูดจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คนละขั้วเขาเลยซึ่งตัวคีติกาเนี่ยมีทั้งความสกปรกแล้วก็มีทั้งการโกหก
แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขารู้สึกมากๆคือการสบายใจคือการได้เป็นตัวของตัวเองมันเลยทำให้เขาค่อยๆซึมเข้าไปแล้วรักผู้หญิงคนนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวมีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนที่เมืองจีนนะคะรวมถึงเอาละครมาให้เราแล้วบอกว่าอยากให้พุทธเล่นจังเลยเรื่องนี้เพราะว่าอยากเอาไปออนแอร์ที่เมืองจีนพี่พุทธเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกนะแปลกตาไปสำหรับจุ๋ยเพราะจุ๋ยใกล้ชิดกับเขาแต่เรื่องนี้เป็นอะไรที่แตกต่างคือเขารู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะที่เขาเหมือนขาข้างนึงเขาเป็นผู้จัดและเขาก็เห็นว่านักแสดงทุกคนที่เราเลือกมาฝีมือในการเล่นแบบฝีมือไม่ธรรมดาดังนั้นเขาเหมือนเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเขาก็เลยเหมือนไปเรียน acting แบบฉากต่อฉากอะไรเงี้ยเหมือนทำให้เข้าใจตัวละครตัวนี้บทละครตัวนี้มากขึ้นและมีความละเอียดในการเล่นมากขึ้นพี่นายเขาเล่นละเอียดมากขึ้นพี่นายก็เห็นด้วยคือพี่พูดกับเรื่องเนี้ยเขาก็เต็มที่มากขึ้นแล้วก็ดูโตกับฐานะนักแสดงมากขึ้นมากมากก็อยากให้รอดูพี่พูดสำหรับเรื่องนี้พิติกาเป็นผู้หญิงที่รักในความถูกต้องภายนอกดูเข้มแข็งมากแต่ข้างในก็เป็นคนที่อ่อนไหวคนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่โหยหาความรักพิติกาในความรู้สึกแรกของศิลาเลยคือจะเป็นผู้หญิงที่จกมกเป็นผู้หญิงที่สกปรกสุดๆเป็นผู้หญิงที่ทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบจูบผู้ชายคนหนึ่งได้ทั้งที่อุ๊ยสปอยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้แบบภาพแรกที่รู้จักพิติกาก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบเฮ้ยเป็นคนยังไงอ่ะแต่พอพาร์ทที่2ที่ได้เริ่มมารู้จักตัวตนของเขาจริงๆศิลาเนี่ยได้เริ่มเห็นมุมของความอ่อนแอได้เห็นมุมของความน่ารักที่เขาค่อยๆเปลี่ยนตัวเองบางอย่างเพื่อใครบางคนทำให้ศิลาเริ่มแบบประทับใจแล้วก็ลบภาพที่แบบลบๆในพาร์ทแรกออกไปหัวใจต้องการเปิดประตูให้เธอเดินเข้ามาเหมือนเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟเล็กๆตอนแรกที่เจอกันที่ต่างประเทศที่เรียนด้วยกันเหมือนเขาก็เป็นคนที่เหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนเราเลยเราก็เหมือนโดนคุณย่าบังคับมาเรียนที่นี่ต่างคนก็ต่างเข้าใจกันแล้วกันความเข้าใจมันเลยเหมือนกันเอาจริงตอนแรกมันคงเป็นความรู้สึกดีก่อนแหละที่แบบเราเหมือนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกแสบก็มีคนมาแบบคอยฮีลใจเราอยู่คอยมีคนมาแบบอยู่ข้างๆเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉลาดนะเป็นคนเก่งแล้วผมก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยมีความแสบอยู่พอสมควรเหมือนการเจอกับพี่เขาอันนี้ด้วยตัวของหน้าน้ำคือเราปิ๊งเขาอยู่แล้วนะตอนแรกแต่คือพอเรารู้ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีแฟนนะตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคือโอกาสของเราที่แบบเข้าทางเราแล้วว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจีบเขาได้นะแล้วก็รู้สึกว่าหวั่นไหวอยากจะมีแค่เธอเท่านั้นเพียงแค่เธอเท่านั้นไม่เคยชอบขี้หน้ากันเลยคีติกานะคะที่เป็นพี่น้องคนละแม่ที่ต้องเจอกันบ่อยมากแต่สุดท้ายก็เข้าใจแต่ว่าระหว่างทางกว่าจะไปเข้าใจก็ค่อนข้างเสี่ยงตายมาแล้วทั้งคู่แค่รู้สึกว่าแบบเขามาทีหลังแต่เขาได้ทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นของเราแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกคีติกานะคะก็คือกังหันในเรื่องเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครที่เหมือนจะดูแข็งนอกค่ะแต่จริงๆข้างในเนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อนไหวต้องการความรักต้องการความอบอุ่นค่อนข้างจะสูงเขาไม่ได้ความรักในแบบที่เป็นของครอบครัวอะไรเงี้ยน้องก็จะใช้วิธีการไปขวายคว้าหาจากทางอื่นเพื่อทำให้ตัวเองเหมือนจะครบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือเขาพยายามจะต่อสู้พยายามจะแข็งแรงด้วยตัวเขาเองโดยที่จะไม่พึ่งแม่หาเงินเรียนเองหาเงินส่งเสียตัวเองมันเลยทำให้มีความค่อนข้างจะดูกะล่อนเบื้องหน้าพอมีพุทธเป็นที่ตั้งเราก็มานั่งคิดโจทย์ว่านางเอกใครดีที่จะเหมาะกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้หลายๆอย่างเลยนะมันทำให้ชื่อของน้องใหม่ดาวิกามันมาเป็นเบอร์หนึ่งคาแรคเตอร์ของน้องด้วยความตั้งใจของน้องด้วยบทด้วยซึ่งรู้สึกว่าน้องมีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ในตัวเยอะมากแต่พอโทรไปแล้วแบบอันดับแรกเลยนะน้องสนใจชื้นแล้วนะน้องให้โอกาสเราอะไรเงี้ยเพราะเรามือใหม่มากๆก็ต้องบอกว่าน้องก็คือซูเปอร์สตาร์เมืองไทยนะสาสาเป็นคนที่เล่นแบบแบดหน่อยเอาแต่ใจสูง
ที่แบบเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งมั่นใจในตัวเองมากก็เนี่ยใกล้หลังคาเนี่ยขึ้นไม่ยากเดี๋ยวหนูเนี่ยหนูเอาเท้าข้างขวาเหยียบไอ้นี่ก็ไม่รู้ขึ้นซ้ายขึ้นนี่แล้วก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวโยกขึ้นไปแล้วก็เกาะแล้วก็ดึงตัวขึ้นข้างในนี่เลยเหรอข้างล่างชอบใครเราอยากจะคุยกับใครเงี้ยเราจะคุยตรงๆเวลาเราอยากจะเคลียร์กับใครหรือว่ามีเรื่องที่มันจะต้องแบบต้องพูดจริงๆเงี้ยเราก็จะพูดเลยเราจะไม่เก็บมันไว้ไม่ซับซ้อนเราต้องตามหาให้เขากลับมาเจอเราให้ได้สารสะก็เขาเรียกว่าเป็นสีสันอะแล้วอยู่ข้างๆกับกังหันตลอดเวลาเลยสารสะเนี่ยจะอยู่ในเวอร์ชันเพื่อนที่กำลังจะข้ามเส้นนิดนึงเราก็จะมองเป็นน้องที่ดีเขาเรียกว่าอะไรอะคู่ที่แบบกัดกันตลอดในเรื่องสารสะเป็นผู้ชายที่เราสึกว่าเรารักแล้วก็เราสองคนอะคู่ควรกันมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ความรักมันโดนพลากไปจากคนที่เข้ามาทำให้ปัญหาครอบครัวเราเยอะมากๆอย่างกังหันนะคะก็แต่คิดว่าน่าจะเอาชนะใจเขาได้ค่ะซาซาเป็นคนขี้อ้อนเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีความสุขถึงเขาจะเอาแต่ใจแต่เขาก็ทำให้เราสึกปลอดภัยในหลายๆเหตุการณ์ซาซาจะเป็นเด็กที่อาจจะมีการแบบขัดความรับผิดชอบคือถ้าเขาทำอะไรอ่ะพี่ชายคนนี้ก็จะแบบโอเคจะเข้าใจถ้าทำผิดก็ด่าได้เตือนได้หรือทำยังไงก็ได้ให้น้องชายของตัวเองคนนี้เนี่ยได้ดีในวันข้างหน้ามันจะต้องแบบมีการทำให้เขาเสียใจบ้างหรือว่าใช้วิธีการประนีประนอมบ้างอะไรคุณเนี่ยใครวะก็เจอผมแล้วเขาก็จะชอบเรียกว่าไอ้หน้าจืดนี่อีกแล้วเหรอไอ้หน้าจืดเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกตลกมากกว่าแบบเวลาที่เขาอ่ะเขาอิจฉาเราหรือว่าเขาหึงเรากับพี่กังหันแต่ว่าเหมือนเขากำลังแข่งขันกับผมอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมอ่ะต้องเหนือกว่าเขาให้ได้ผมรู้สึกอย่างงี้ว่าแบบคุณหึงใช่ไหมได้ผมก็จะทำให้คุณหึงมากกว่าเดิมซาซาเนี่ยค่ะพูดตรงว่าเป็นเด็กไฮโซว่ารวยนิสัยเสียต้องบอกก่อนว่าซาซาเป็นคนที่ไม่ได้ขาดความรักคือย่าให้ความรักเยอะแต่รักมากจนน้องรู้สึกว่ามันร้อนเพราะนั้นถ้าย่าบอกว่าให้ไปขวาน้องจะไปซ้ายคนเดียวที่จะบอกซาซาได้นั่นคือศิระซึ่งเป็นเหมือนพี่ชายที่เป็นพี่ชายบุญธรรมที่เลี้ยงดูแล้วก็ดูแลซาซามาเพราะนั้นซาซาจะรักค่อนข้างจะรักศิระมากผมจะทำให้ได้เพื่อเฮียสุดที่รักของผมโอ้มีแต่เงื้อขบขบไปขบไปไอ้ดินจนกระทั่งเขามาเจอคีติกาที่เมืองนอกแล้วเขารู้สึกว่าคีติกาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้หวังเงินไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาเขาเลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่จะมาดูแลเขาทำให้คีติกาเนี่ยเป็นรักแรกของสาสะและเป็นรักที่ฝังใจสาสะทั้งเรื่องจุ๋ยได้นักแสดงหมดแล้วยกเว้นสาสะคนเดียววันนั้นเจอตัวกันเนี่ยหนูเห็นอะไรบางอย่างในตัวน้องแววตาที่มันสู้แววตาดราม่าได้อะพี่นายก็แบบพี่ก็เห็นแล้วก็ตัดสินใจเป็นแบบแจ็คกี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคน้องมือใหม่มากน้องจะเกรงมากๆเลยคือเกรงพี่ใหม่ด้วยความชอบด้วยความสวยของพี่ใหม่ดังนั้นอันนี้สำหรับแจ็คกี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับเขาจึงมีความตั้งใจมากๆจุ๋ยชอบแจ็คกี้อย่างนึงคือแจ็คกี้เป็นคนสู้ไม่ถอยและเป็นคนตั้งใจทำงานสิ่งที่แจ็คกี้เกรงหรือสิ่งที่แจ็คกี้รู้สึกอ่ะจุ๋ยเคยมาหมดแล้วตอนเด็กๆดังนั้นจุ๋ยก็เลยเข้าใจความรู้สึกแจ็คทุกคนก็เข้าใจน้องแล้วก็รู้ว่าน้องตั้งใจแล้วก็มีหลายๆซีนที่แจ็คทำได้จนจุ๋ยกับพี่นายรู้สึกว่าดีมากดีมากได้ถอดอีกแล้วเหนื่อยครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะว่าวันนี้ผู้จัดมาเยี่ยมตั้งแต่เช้ามาเช้ามาพูดประโยคเนี้ยบ่ายมันก็ยังพูดประโยคนี้อยู่ถ้าพูดถึงชนาตีตัวละครที่ไคซาได้รับนะคะก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ก็มีปมในชีวิตที่เยอะมากๆเรารู้สึกไปเองแล้วก็สร้างขึ้นด้วยตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่เป็นคนสำคัญของคนอื่นเอาแรงผลักดันพวกเนี้ยแล้วก็ดิฟในทุกแอคทิวิตี้ในชีวิตเลยเขียวไหมจบหน้า532ชนาตีก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็เป็นคนที่แปลการกระทำของเราไปในทางที่ไม่ดีตลอดเนี้ยก็คือทำดีแค่ไหนเขาก็จะมองว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เกลียดกันนะคะในเรื่องตัวกังหันเนี่ยกับมองเขาว่าเป็นน้องสาวที่แบบเอาแต่ใจคนนึงมากกว่าว่าแบบเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราเข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าแหมมันน่าทำให้โกรธอะไรเงี้ยก็จะเป็นคู่กัดอีในรูปแบบนึงเวอร์ชันนึงค่ะจริงตัวละครชนาธิก็เป็นตัวละครที่น่ารำคาญใช้ได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบเจาะแจ๊จู้จี้แบบเวลา
ทำนู่นทำนี่ก็จะแบบอารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยแบบขี้โมโหนิดหน่อยแต่ว่าเวลาใส่ใจมันก็แบบก็ใส่ใจเอาจริงก็เอาชนะใจผมได้ทุกคนนะแล้วรู้สึกดีแบบเวลาที่มีคนมาคอยให้กำลังใจเราตอนเราแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรชนะนาตีเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์แล้วก็มีพ่อคนเดียวทั้งชีวิตเพราะเนื่องจากแม่เสียตั้งแต่เขายังเด็กเพราะฉะนั้นพ่อจะเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างของเขาแล้วพอวันนึงเนี่ยพ่อไปแต่งงานกับแม่ของคีติกาเหมือนสิ่งเดียวที่เป็นไอดอลเขาสิ่งเดียวที่เป็นความรักของเขาเนี่ยมันไม่รักเขาอีกแล้วเขาเลยรู้สึกว่าพยายามทำตัวเนี้ยให้กลายเป็นเด็กมีปัญหาด้วยความที่เอาแต่ใจด้วยเป็นเด็กที่เจ้าอารมณ์ด้วยฉันอยากพูดอะไรก็พูดฉันไม่พอใจอะไรก็ทำเต็มที่ด้วยอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่จะแสดงการประท้วงพ่อได้ตัวชนาตรีจะทำทุกอย่างจริงๆต้องบอกก่อนว่าชนาตรีเป็นเด็กจิตใจดีนะคะแต่ด้วยจากการที่เขาคาดหวังค่อนข้างสูงกับพ่อแล้วพอวันนึงมาถูกแย่งความรักไปมันเลยทำให้คีติกาเนี่ยเหมือนเติบโตมาด้วยกันใกล้กันเนี่ยเป็นศัตรูของเขาพอเป็นน้องใหม่ปุ๊บจุ๋ยต้องหานักแสดงหญิงที่เข้าคู่กับน้องใหม่และเล่นเป็นพี่น้องกันแบบเหมือนพลังต้องสูสีและต้องทำให้น้องใหม่มันด้วยในการเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคาริสุดท้ายจะต้องแบบเข้าคู่กับแจ็คกี้ใช่ไหมต้องรู้สึกโตเพื่อเข้ากับน้องใหม่แต่ต้องรู้สึกเด็กเมื่อเข้ากับแจ็คกี้ด้วยเป็นความท้าทายมากซึ่งคาริสาเหมาะที่สุดและก็ทำได้ดีทีเดียวเลยในการเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดความสุขครอบครัวเราค่ะเราก็ความสุขปึ้งฟึกปลามาเสร็จหน้าน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์อ่อนโยนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผมเจอคนอย่างหน้าน้ำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหน้าน้ำเนี่ยเป็นคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นคนที่เรารู้สึกอุ่นใจเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็จะสบายใจแล้วก็จะมีความสุขครับหน้าน้ำก็เป็นน้องข้างห้องที่มีแต่ความหวังดีค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นน้องที่คอยช่วยเหลือเป็นคนที่น่ารักเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากค่ะทุกคนก็จะแบบจะต้องเอ็นดูหน้าน้ำเจอน้องบูตอนขอให้มาแบบมาแคสนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าจะเอาเป็นตัวอะไรดีอะไรเงี้ยแบบด้วยคาแรคเตอร์ด้วยความละมุนของน้องบูจนทำให้จุ๋ยรู้สึกว่าจุ๋ยอยากที่จะเอามาในละครเรื่องนี้จริงๆเลยอ่ะจุ๋ยก็เลยขอเปลี่ยนบทนิดนึงแล้วจุ๋ยรู้สึกว่าน้องใหม่อ่ะเวลาเข้าอะไรกับนักแสดงที่เด็กกว่ามันมีเคมีน่ารักมีออร่าอะไรดีๆออกมาด้วยอ่ะมันก็เลยประกอบร่างว่าน่าจะทำได้น่ะตอนนั้นจำได้เลยไปเที่ยวอยู่ที่ลงเครื่องที่อิตาลีแล้วก็นึกเรื่องนี้ในบนเครื่องพอลงเครื่องปุ๊บยกโทรหาคนเขียนบททันทีแบบพี่หญิงหนูอยากได้แบบนี้มันเปลี่ยนได้ไหมคนเขียนบทก็บอกว่าทำได้พี่จัดให้พี่เห็นด้วยพี่เอาพี่ซื้อแล้วก็ทำมาเป็นบทนี้คือด้วยความน่ารักของบูด้วยเสน่ห์บางอย่างของบูทำให้หนูอยากที่จะให้บูมาเล่นละครเรื่องนี้ของหนูและบูก็เป็นนักแสดงที่น่ารักมากๆจริงๆอะไรก็ได้ดีไปหมดเลยอะคือแบบก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องคิดว่าหวังว่าสักวันนึงอยากจะร่วมงานกับน้องในฐานะที่น้องเป็นพระเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวละครเปรมยุดาเอาจริงๆก็เป็นคุณย่าของสาสะที่เหมือนจะดูบังคับสาสะให้ทำนู่นทำนี่แต่ความจริงเราอยากให้แบบสาสะเป็นเด็กที่มีความแบบเติบโตมาเป็นคนที่ดีเอาจริงคุณย่าก็เข้าใจเราแหละแต่ก็เหมือนมีกรอบให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อแบบที่คุณย่าคิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าเป็นคนผิดที่ผมต้องเจ็บแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณย่าเป็นต้นเหตุของเรื่องหมดเข้ากับคุณย่าคุณเปรมยุดาครับเป็นซีนที่มันมีครบทุกอย่างเลยอ่ะคือโมโหไม่เข้าใจเสียใจอยู่ในซีนนั้นแล้วรู้สึกว่าเราไม่สามารถเก็บได้ทุกเม็ดตามที่เราแบบทำกันบ้านมาอยากย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะไปแบบทำมันให้มันแบบดีกว่านี้มันดีขึ้นอีกมันสามารถดีได้มากกว่านี้อีกมันต้องเจ็บจะเก็บรักไว้ที่ฉันคนเดียวเมื่อถึงหัวใจเธอควรอยู่กับใครที่เขานั้นดีมากมาย
คนแรกเลยที่จุ๋ยคานเข่าไปเลยนะคือพี่ต่ายเพ็ญพักไปคุกเข่าแล้วเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องนี้จุ๋ยเป็นผู้จัดเรื่องแรกพี่ต่ายรับเลยคือให้เกียรติจุ๋ยมากๆเลยจุ๋ยก็ต้องขอบคุณพี่ต่ายด้วยที่มารับบทคุณย่าหรือว่าคุณเปรมยุดาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันทรงพลังอย่างที่เราอยากได้จริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์พี่ต่ายยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ตัวเองจริงๆถ้าพี่ไม่ติดเรื่องอื่นนะพี่จะตัดผมให้ด้วยเบอร์นั้นเลยนะพี่ต่ายยอมที่จะเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ตัวเองปกติเราจะเห็นพี่ต่ายด้วยผมสีดำมัดผมตึงพี่ต่ายบอกพี่อยากเปลี่ยนพี่ต่ายแบบเหมือนให้โอเพนให้เราแบบเปลี่ยนเต็มที่แบบว่าจริงๆถ้าพี่ไม่ติดเรื่องอื่นนะพี่จะตัดผมให้ด้วยดังนั้นก็เลยได้มาเป็นลุคนี้แต่ถามว่าเป็นลุคที่สะพรึงมากลง IG ไปมีแบบโหกระแสแบบดีมากแบบทุกเพจเอาเรื่องการแต่งตัวแล้วก็การที่พี่ต่ายเป็นลุคเนี้ยเอามาลงอะค่ะตั้งแต่ละครยังไม่เปิดออกไปแค่ช่วงฟิตติ้งซึ่งถือว่าสำหรับจุ๋ยนะจุ๋ยรู้สึกดีใจมากๆถ้าพูดถึงตัวมหากุลนะครับมหากุลเนี่ยก็เป็นเลขานะครับของคุณชิราพระเอกของเรื่องนะฮะมหากุลเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มอบทุกอย่างให้กับงานมอบเวลาทั้งชีวิตให้กับคุณศิลาไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามหากุลเนี่ยตัวจะติดอยู่กับคุณศิลาตลอดเวลาผมอ่ะมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมหากุลเนี่ยแอบชอบคุณศิลาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามหากุลเนี่ยเหมือนดูแลเกินเจ้านายนะฮะไม่งั้นเขาไม่น่าจะสนิทกันขนาดนี้ครับผมคุณนี่ก็คือเพื่อนร่วมงานที่เราอ่ะจริงๆแล้วลึกๆเราแอบอิจฉาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเราทำงานตำแหน่งเดียวกันนะทำไมเขาถึงเป็นคนโปรดส่วนเราก็คือว่างจนเมามอยตลอดเวลาได้พี่แจ๊บเป็นตัวละครที่ใส่อะไรก็ได้อยากเติมอะไรก็เติมซึ่งแต่ละอย่างที่เติมมาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่บอกกันล่วงหน้าอย่างฉากที่เราจะต้องกลัวเขามากๆเขาข่มขู่เราเนี่ยแจ๊บเหมือนไม่อยู่ในคาแรคเตอร์แต่เขาอยู่ในคาแรคเตอร์เขาจะมีวิธีทำให้เราเหมือนหลุดจากคาแรคเตอร์ของเราตลอดเวลาม หากุลนะฮะมหากุลเป็นเลขาผมอีกคนนึงที่กลครับเป็นเลขาที่บางทีเราก็นึกว่าเออมันคงกลัวเราแหละแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่กลัวเคารพเราแหละแต่เหมือนบางทีมันก็ไม่ค่อยเคารพกันครับเป็นเลขาของเราอีกคนนึงที่ศิระจะขาดเขาไม่ค่อยได้เหมือนศิระคิดอะไรมหากุลก็จะรู้ว่าเจ้านายกำลังต้องการอะไรไม่ชอบอะไรครับเป็นร่างทรงของศิระในบุคลิกที่แบบละเริงแจ่มใสแล้วก็มีความกวนๆด้วยครับจริงๆมหากุลเนี่ยค่ะรู้หมดว่าตอนนี้สิ่งสกปรกอย่างนี้ไม่ได้โกหกอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำอะไรยังไงคือมหากุลจะเป็นตัวละครที่รู้ใจเจ้านายแบบสุดๆเผลอรู้มากกว่าเจ้านายด้วยซ้ำมากกว่าเจ้านายด้วยซ้ำรสรินเป็นเลขาของคุณศิระอีกคนหนึ่งนะคะเรียกว่าคนโปรดที่น้อยลงมากว่ามหากุลเยอะนะคะก็เลยเรียกว่ามีเวลาว่างเยอะจะหัวหมุนก็เฉพาะเวลาที่มีเรื่องด่วนกับตอนเช้าที่ต้องไปเต้นต้อนรับเจ้านายนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยรสรินจะมีเวลามากมายให้ไปเมามอยแล้วก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านถ้าจะให้พูดถึงรสรินนะฮะรสรินเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ผมว่าถ้าจากในเรื่องนี้คงจะร่วมงานกันมานานนะฮะคือรู้จักกันดีรู้ใช่รู้พงเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อร่วมงานทั้งหมดน่ะโรสลีนจะเป็นคนที่พูดตรงกับมหาคุณมากที่สุดเขาน่าจะเป็นคนเดียวนะฮะที่ชอบล้อชื่อเล่นของเราว่าชื่อแจ๊บคือถ้าไม่นับว่านอกกองแล้วพุทธเนี่ยก็ชอบล้อผมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาในเรื่องเนี่ยคุณศิลาก็จะไม่ได้ล้อเรื่องนี้ก็จะมีไอ้โรสลีนนี่แหละที่มันกล้าล้อมหาคุณมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะแต่โดนหนักแน่นอนโรสลีนผมบอกไว้เลยรอดูได้เลยฮะโรสลีนก็จะเป็นคู่หูของมหากุลครับเป็นคนที่สามารถแบบปกป้องเจ้านายได้คือถ้าเกิดว่าใครพูดถึงเจ้านายไม่ดีอะไรเงี้ยโรสลีนจะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะปกป้องศิระโดยไม่มีข้อแม้ครับโรสลีนเป็นตัวละครสีสันเป็นหนึ่งในอนุบาลหมีน้อยของพี่รอบรู้ทุกอย่างแต่ขี้เมาซึ่งก็จะกลายเป็นแบบตัวละครที่จะโดดไปทุกที่เลยไปหมดทุกที่ยกเว้นทำงานตัวเองมี2ตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือรสลินกับมหากุล2คนนี้เหมาะกับบทนี้มากๆเพราะว่าวันที่เราไปเวิร์กช็อปกันอ่ะเราให้พี่โบกับน้องมิ้นลองพูดบทกันอ่ะบ้าบอคอแตกทำไมมันสนุกขนาดนี้หัวเราะตลอดเวลากำกับหลังมอก็คือจะชอบมากแล้วก็ชอบ2คนนี้เล่นไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยถ้ามีเวลานี่ก็คือไม่ยอมคัดสักทีเพราะอยากรู้ว่า2คนนี้เขาจะเล่นอะไรกันต่อนะคะไหนไม่ขอไปไม่ต้องไหนแก้ไปแก้ตรงไหนตรงนี้หน่อยถ้ารู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองหลุดง่ายที่สุดคือเล่นกับพี่โบพี่มิ้นค่ะเขาจะตลกแล้วก็อิมพอไว้เก่งมากๆแล้วเขารู้สึกว่าหนูคิดไม่ออกเลยอ่ะพอเข้าซีนแล้วถ้าไม่ใช่พี่โบกับพี่มิ้นมารับบทเนี้ยหนูคิดไม่ออกว่าจะเป็นใครแล้วจริงๆเพราะว่า
เหมือนเขียนมาจากเขาเลยค่ะคุณศิระคือจังหวะหัวใจในสะอาดแต่ว่าจังหวะเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ตรงกับจังหวะของคนอื่นเราจะเป็นแบบจังหวะคล่องคล่องแล้วคล่องอีกอะไรเงี้ยครับคือสกิลการเต้นเราจะต่ำต้อยมากๆอะไรเงี้ยคือต้องแบบมันตื่นเต้นอ่ะเวลาแบบคนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเต้นอยู่ข้างหน้าคนเดียวถึงเวลาเราต้องร้องเพลงปลุกใจเพื่อให้รู้สึกฮึกเหิมเหมือนเป็นเพลงต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพนักงานทุกคนต้องฝึกเต้นเพลงนี้แล้วเล่นตั้งแต่สมทบพี่ทุกอย่างได้รับการฝึกมาอย่างดีมากพอถึงเวลาที่พี่เอานักแสดงหลักของพี่เข้าฉากความสามารถของนักแสดงหลักพี่คือทำให้สมทบพี่ที่เต้นมาอย่างดีอะล้มหมดเลยผิดท่ากันหมดเลยพี่ต้องใช้คุณครูและหลายๆคนอะยืนล้อมนักแสดงพี่ทั้งหมดและช่วยดูการเต้นพี่ไม่คิดว่าพี่พุทธของเราอะค่ะลองชมในซีรีส์จะทุกคนจะบอกเลยว่าเต้นได้น่ารักมากจริงๆเต้นได้น่ารักมากผมว่าคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยครับตอนนี้ทุกคนนะฮะ แต่ผมเต้นดีมากผมไม่อยากจะคุยอะไรมากรอดูของจริงดีกว่าผมสุดๆฝากด้วยนะครับสำหรับจังหวะหัวใจนายสะอาดครับก็เป็นเรื่องที่ทีมงานนักแสดงทุกคนเราก็ตั้งใจทำเพื่อที่จะให้มันเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับอยากให้ติดตามกันครับเรื่องนี้จะได้ดูกันทั้งที่ไทยที่แอปพลิเคชัน VTV ด้วยนะครับแล้วก็ที่จีนด้วยนะครับก็ฝากจังหวะหัวใจในสะอาดนะครับของพวกเราด้วยครับผมมีทั้งพุทธมีทั้งผู้จัดเป็นจุ๋ยเรื่องแรกนะครับมีทั้งน้องใหม่นะฮะนักแสดงมากมายเพราะฉะนั้นผมว่าตัวละครในเรื่องนี้ทุกตัวสนุกมากๆซึ่งมันมีทั้งความสัมพันธ์ต่างๆคนในเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็ลิงก์มาถึงชีวิตจริงของใครหลายๆคนเนี่ยผมว่าเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็อยากให้ทุกคนมารับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็รอติดตามกันด้วยสำหรับจังหวะหัวใจในสะอาดทุกคนจะได้มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขไปพร้อมๆกับพวกเราแน่นอนครับจังหวะหัวใจในสะอาดเป็นละครที่มาตรงกระแสมากนะคะเราต้องรู้จักการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเราถ้าดูละครเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลนะคะละครเราสนุกมากฝากติดตามชมค่ะคุณจะหลงรักตัวละครแบบเหมือนมันซึมเข้าไปอะค่ะฝากด้วยเนาะฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนิดๆนะคะลองเปิดใจแล้วดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนออริจินอลแต่มันจะเป็นซีรีส์ในแบบฉบับของไทยมีความอิ่มในตัวของมันเองยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ละครเรื่องนี้เป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ก็จริงแต่มันแฝงไว้ด้วยแง่คิดจีนอารมณ์ฝีมือของนักแสดงหลายๆคนที่มารวมตัวกันในเรื่องนี้ค่ะจุ๋ยคิดว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมไปกับละครเรื่องนี้ค่ะฝากดูด้วยนะคะจังหวะหัวใจในสะอาดค่ะห้ามไม่ไหวทำไมหัวใจต้องสั่นเมื่อเจอเธอ